สวัสดีนะครับทุกคนผมเอ็นนะครับวันนี้จะมาประกอบรถถังเล่นกันนะครับก็ช่วงล็อกดาวน์โควิดนะครับไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะครับก็เลยหาอะไรทำดีกว่านะครับก็ผมก็เลยเจอในเว็บนะครับก็น่าสนใจดีก็เลยมีเครื่องพิมพ์สามมิติอยู่นะครับก็พิมพ์ออกมาครับอย่างที่เห็นนะครับมันคือรถถังนะครับอันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับก็กลางๆประมาณถ้าเทียบฐานล้อเทียบกับฝ่ามือผมก็ประมาณฝ่ามือนะครับก็วันนี้เราก็จะมาประกอบกันนะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์มันก็มีชิ้นส่วน3มิติพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นผมพิมพ์มาจากสีเทาๆพวกนี้จะเป็น POA พัดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น TPU นะครับก็เดี๋ยวลิงก์สำหรับไฟล์เนี้ยผมให้ไว้ที่ด้านล่างนะครับเขามีให้โหลดฟรีแล้วนะครับก็โหลดมาพิมพ์มาประกอบเล่นกันได้ครับแล้วก็อุปกรณ์ชุดไฟนะที่จะใช้นะครับก็มีตัวเซอร์โว2ตัวนะครับซึ่งเป็นเซอร์โวที่ผ่านการโมมาเรียบร้อยนะครับให้มันหมุนรอบตัวได้นะครับอันนี้เดี๋ยวระหว่างประกอบมีคลิปให้ดูนะครับแล้วก็มีตัวนี่ก่อนรีเซฟนะครับเป็น PWM receiver นะครับตัวนี้มันใช้สามารถใช้ได้กับวิทยุฟรีสกายนะครับก็อะไรก็ได้ครับที่มันใช้ได้กับวิทยุของเรานะครับแต่ก็ขอให้มันเป็น PWM นะเพราะว่าเราจะใช้คอนโทรลเซอร์โวตรงๆนะครับแล้วก็จริงๆเซอร์โวพวกนี้ในเว็บคนที่เขาออกแบบตัวเนี้ยเขาใช้แบตน่าจะ 1S มั้งนะครับก็ซึ่งมันก็ทำงานได้นะครับแต่ว่าเซอร์โวพวกนี้1S มัน 4.2 โวลต์ใช่มั้ยครับแต่ว่าเซอร์โวพวกนี้มันทำงานที่5โวลต์ได้นะครับ5โวลต์ได้ซึ่ง5โวลต์มันจะเร็วกว่าเอาง่ายๆครับอยากได้เร็วๆนะครับแล้วก็ผมก็เลยว่าจะใช้เป็น 2S นะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ย DC นะครับดรอปจากแปลงจากไฟจาก 2S ให้เหลือ5โวลต์นะครับ 2S มันก็จะประมาณ 4. ถ้าชาร์จเต็มก็ประมาณ 4.4 โวลต์ใช่มั้ย8.4 โวลต์นะครับก็จะเอาตัวเนี้ยแปลงให้มันเหลือ5โวลต์นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับระบบไฟนะครับก็เริ่มประกอบกันเลยดีกว่าดูอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเริ่มจากตัวเซอร์โวกันผมยึดอย่างงี้อันนี้ผมทำไปแล้วลองใส่เข้าไปดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับเวลาประกอบก็ต้องเหลือระยะตรงนี้ให้มันด้วยไม่งั้นมันจะติดนะครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ทำนะครับก็เริ่มจากเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมทำเสร็จไปแล้วก็คือเจ้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่านะคือข้างในมันจะมีช่องสำหรับให้ใส่ตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกไม่ให้มันขยับนะครับซึ่งมันจะเดี๋ยวเราต้องตัดตัวนี้ให้มันพอดีกับไอช่องข้างในนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะใส่เข้าไปในรูนี้พอดีแต่ว่าอันเนี้ยรูมันเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปขยายรูตัวนี้ก่อนก็เดี๋ยวเอาตะไบครับขยายรูมันนะครับให้มันใส่เข้าไปได้ก็เดี๋ยวผมไปขยายรูนี้แป๊บนึงนะครับผมเอาข้างในให้ดูเนี่ยข้างในมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมอยู่เงี้ยแล้วเราก็เอาอันเนี้ยใส่เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ผมแต่งมาละมันจะเข้าอันเนี้ยได้พอดีนะครับแต่ว่าเราต้องเอาเข้าจากข้างในนะครับความนี้ลงไปนะครับก็ทำนอกกล้องแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะโอเคได้แล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กาวหยอดครับก็ระหว่างรอมันเซตตัวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้ว่าเราจะยึดเซอร์โวยังไงก็มันจะใช้การเหมือนกับใช้เขาเรียกอะไรอ่ะกดเข้าไปเฉยๆครับมันก็อยู่แล้วนะครับเอาสายลงไปก่อนแบบนี้นะครับ
ันจะพอดีเลยสำหรับเจ้าตัวนี้จริงๆพอดีมากฟิตเลยผมว่าพอดีเกินไปมันพอดีเกินไปครับเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกแล้วก็ไปตะไบตรงนี้ออกไปนิดนึงดีกว่านะครับมันจะได้อันนี้มันแน่นกันไปกดไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วครับก็ตะไบลงไปนิดนึงนะครับกดมันลงไปนะแล้วก็ให้มันเหลือขึ้นมานิดนึงนะครับนิดเดียวก็ลองว่าล้อมันมีช่องว่างพอนะครับไม่ให้ไอ้ล้อนี่มันติดนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วก็หยอดกาวครับล็อกมันไว้หน่อยนะครับจริงๆมันก็แน่นดีแล้วแหละนะครับแต่หยอดไว้หน่อยโดยปกตินะครับเซอร์โวมันจะ หมุนไปแล้วก็หมุนกลับใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูอย่างเงี้ยนะหมุนไปหมุนกลับเดี๋ยวมองไม่ชัดเดี๋ยวผมอย่างนี้อยู่อันนี้นะครับปกติมันจะไปอย่างนี้ไหมครับหมุนไปหมุนกลับแล้วมันก็จะหยุดนะครับทีนี้เราจะมาแปลงให้มันสามารถหมุนได้รอบนะครับหมุนแบบไปยาวๆนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าแบบไหนอันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับมันจะไปยาวๆแบบนี้หรือไม่อีกด้านหนึ่งก็จะมาอย่างนี้นะครับก็เราจะมาแปลงตัวนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับ Tower Pro นะครับ SG90 นะครับสำหรับเซอร์โวตัวนี้นะครับที่เราก็จะมี2 ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเฟืองตรงนี้กับส่วนที่เป็นวงจรนะครับก็เอาตรงเฟืองก่อนก็ได้นะครับหรือต้องเฟืองนี้ออกมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับเก็บไว้แล้วก็ตัวแรกที่เราจะทำการโมก็คือตัวนี้เจ้าเฟืองตัวนี้นะครับคือเฟืองตัวนี้มันจะมีแกนพลาสติกยาวๆครับแล้วก็มันจะเอาไว้ไปหมุนไอตัวข้างในเนี่ยมันจะมีตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับก็คืออาเกือกม้าถ้าภาษาบ้านเราเรียกกันนะครับก็มันเอาไว้เช็คตำแหน่งนะครับว่าตำแหน่งตรงกลางมันคือตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับแต่ก็เดินจากการตัวนี้ก่อนนะครับก็มันจะมีแกนตัวนี้ครับวิ่งลงไปจิ้มเข้ากับตัวอาเกือกม้าหรือตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันจิ้มแล้วนะครับก็ตัดมันทิ้งไปตัดสักประมาณ4มิลนะครับไม่ให้มันลงไปหมุนไอตัวเฟืองที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัดจนสั้นนะครับเพราะว่าถ้าตัดสั้นไปเดี๋ยวมันจะไม่มีแกนที่จะสอดเข้าไปในรูนะครับมันจะเป็นตัวยึดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับปฏิกตัวนี้ก็ตัดมันทิ้งนะครับนะครับเป็นตัวสต็อปเปอร์ตัดทิ้งไปนะครับ
แล้วก็ทีนี้เราก็จะมารื้อพอตรงนี้เสร็จนะครับเอาไว้ก่อนอันนี้ถ้ากลัวจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไปนะครับทีนี้เราก็มารื้อตรงวงจรตัวนี้นะครับแกะออกมาก็ตัวนี้ตัวอาเกือกม้านะครับสีเขียวตัวนี้นะครับที่มันอยู่ตรงนี้มันมีสลักยึดอยู่นะครับก็ใช้ครีมมาบีบเข้าไปบางรุ่นก็ไม่มีนะครับก็ดูเอานะครับของเซอร์โวแต่ละรุ่นของแต่ละคนนะครับบางรุ่นก็วางไว้เฉยๆนะครับไม่มีสลักแบบนี้อันนี้เหมือนจะดีหน่อยมีสลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกมาด้วยมอเตอร์นะครับนะครับถอดออกมาอย่างนี้นะครับที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเราต้องหาตำแหน่งที่มันเป็นตำแหน่งตรงกลางของเซอร์โวนะครับเซอร์โวมันจะมีตำแหน่งตรงกลางใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเป็นเซนเตอร์ครับก็คือจุดที่มันอยู่นิ่งๆนะครับเราต้องหาตำแหน่งตรงนั้นนะครับโดยการปรับค่าตรงนี้นะครับซึ่งในการปรับนะครับก็ต้องใช้ตัวเซอร์โวเทสเตอร์ด้วยนะครับอันเนี้ยมอเตอร์มันหมุนตลอดนะครับทีเนี้ยที่เซอร์โวเทสเตอร์นะครับต้องปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเนเจอร์ถ้าอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เราก็ปรับตัวนี้ครับจนกว่ามอเตอร์มันจะนิ่งนะครับถ้าหมุนท่านหนึ่งมันก็จะเร็วไปอีกนึงก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับก็หาตรงกลางครับให้มันนิ่งนะครับจริงปรับยากเหมือนกันนะเนี่ยผมจะเอาให้ดูว่ามันยังขยับอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ได้ละนะครับก็คือมอเตอร์ไม่หมุนละเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับก็พอเราได้ตำแหน่งตรงกลางแล้วใช่ไหมครับที่เหลือก็คือต้องยึดตัวนี้ให้มันอยู่กับที่นะครับก็เนี่ยครับกาวตาช้างนะครับยึดเข้าไปก็ไม่ให้มันขยับนะครับล็อกมันอยู่กับที่นะครับที่เหลือก็ประกอบกับก็เสร็จแล้วนะครับในการทำตัวเนี้ยให้มันหมุนแบบไม่มีตัวสต็อปเปอร์ไม่ได้หมุนไปกลับนะครับโอเคกาวน่าจะเซตตัวดีแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็คือจะใส่ตัวสลักตัวนี้เข้าไปมันจะเป็นสลักที่เอาไว้ยึดพวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้รูพวกนี้ผมก็ตะไบแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพอใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องฟรีนะครับมันต้องหมุนแบบให้ความเฟิร์มมันน้อยที่สุดนะครับก็ตะไบแต่งทั้งตัวแกนตรงนี้แล้วก็ตัวรูข้างในด้วยนะครับมันใช้อยู่ฝั่งละ2ตัวนะครับมันก็จะมีอยู่4อันนะครับอันนี้ก็ตะไบแต่งเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะยึดเข้าไปในรูลักษณะอย่างนี้แต่เหมือนจะต้องตะไบอยู่ดีครับก็เดี๋ยวยึดพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมตะไบตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ตะไบจนมันเข้าได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะอยู่สอดเข้าไปเฉยๆครับสอดจากด้านฝั่งเดียวกับเซอร์โวนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะผมลืมบอกมันเป็นด้านข้างนะครับก็น่าจะได้ละที่เหลือก็หยัดกาวนะครับ
โอเคน่าจะได้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบอันนี้ตัวฐานมันนะครับมันจะอยู่ช่องเนี้ยนะครับจะใส่เข้าไปในนี้พอดีนะครับที่เขาเอาแบบมาประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กาวหยอดนะครับโอเคน่าจะได้แล้วมั้งตัวโครงรถเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ประกอบล้อเลยละกันนะครับได้ละมันก็จะโยกๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรจริงๆผมว่ามันใหญ่เกินเซอร์โวด้วยซ้ำนะครับก็ที่เหลือก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้มันจะมีอันเล็กกับอันใหญ่อันไหนอยู่บนอยู่ล่างวะอันใหญ่น่าจะอยู่ล่างนะครับก็เหมือนรถถังขึ้นมาแล้วครับอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูผมมีตัวนี้ BEC ผมต่อสาย FT 60นะครับแล้วก็ตัวนี้ไว้แล้วนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเอามาเสียบที่ตัว receive มันจะได้จ่ายไฟ5โวลต์ออกมาเลยนะครับแล้วก็ใช้แบต 3S นะครับลองดูครับอุ้ยมันก็จะหมุนกลับทางอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปกลับในวิทยุอีกทีหนึ่งนะครับต้องเร่งสุดตัวนี้มันจะเอียงนิดนึงแต่ผมว่าน่าจะปกติของมันนะครับเพราะว่าแรงมันนิดเดียวนะครับถ้าลองเอามันลงดิก็น่าจะได้แล้วที่เหลือก็ต่อเข้ารีซีฟนะครับ
าจะเป็นชแนลเดี๋ยวเราก็ค่อยไปแมปปิ้งในวิทยุเอานะครับสายโคตรยาวโอเคตอนนี้ผมบายกับวิทยุได้แล้วนะครับก็คือผมต่อมอเตอร์ซ้ายนะครับชแนล1นะครับก็คือสติ๊กทราดเดิลนะครับแล้วก็มอเตอร์เอ้ยเซอร์โวฝั่งทางขวานะครับผมต่อกับตัวชแนลไหนเนี่ยชแนล3นะครับชแนล3ซึ่งเป็นตัวพิทช์นะครับก็คือสติ๊กตัวนี้ก็คือถ้าจะเดินหน้าแต่ตอนนี้มันกลับด้านอยู่นะผมเอาให้ดูก่อนถ้าผมอยากให้เดินหน้าครับผมก็ต้องเลื่อนฝั่งนี้อันนี้ถูกทางแล้วนะครับถอยหลังก็เลื่อนลงมาถ้าตอนนี้อันนี้มันผิดอยู่อันนี้ถอยหลังนะครับ2 minutes นะครับก็เดี๋ยวสลับทางชแนล3ชแนล3นะครับไม่ได้เข้าเมนูนี่นานมีกดอยู่ตรงไหนได้แล้วถ้าเดินหน้าก็อย่างนี้นะครับถอยหลัง20 seconds แต่ชแนล1น่าจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับโอเคหลังจากที่พยายามหาสาเหตุอยู่นานนะครับว่าทำไมมันไม่ได้สักทีด้านนี้นะครับเราเปลี่ยนชแนลลองขัดนวดขัดนี่แล้วก็ผมว่าเซอร์โวตัวที่ผมใช้ตัวเนี้ยเฟืองข้างในมันน่าจะรูดไปแล้วอะครับนะครับมันก็เลยพอมันต้องใช้แรงเยอะลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เลยเฟืองมันเป็นเฟืองพลาสติกครับมันก็เลยรูดไปเรียบร้อยนะครับจบข่าวนะแล้วประเด็นคือหยอดกาวไปแล้วด้วยนะครับถ้าจะทำใหม่นี้ก็คือตัวบอดี้น่าจะต้องฟิ้นใหม่หมดนะครับเพราะว่าหยอดกาวไปแล้วนะครับไม่รู้ลื้อได้ป่ะเดี๋ยวเราต้องลองดูนะครับก็มันน่าจะไปแล้วครับเซอร์โวตรงนี้ฝั่งนี้นะครับตอนแรกผมถอดใจไปแล้วว่าจะหลังจากที่มันเฟืองมันรูดใช่ไหมผมว่าจะเลิกแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือผมเอากาวหยอดใช่ไหมครับตัวเนี้ยเข้ากับเฟรมตัวเนี้ยมันก็เลยถอดออกไม่ได้นะครับก็เลยดูแนวที่หยอดกาวซึ่งมันจะติดแค่ตรงขอบตรงนี้ครับผมก็เลยถ้าตัดออกไปมันก็น่าจะถอดออกได้ก็จริงๆก็ได้ครับก็ผมตัดตัวนี้ออกไปนะครับและอันนี้มันก็หลุดออกมานะครับก็สามารถเปลี่ยนเซอร์โวได้นะครับผมก็มีเซอร์โวอีก2ตัวที่จะมาเปลี่ยนนะครับก็เอาให้มันรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปข้างเดียวคนละยี่ห้อคนละรุ่นแล้วเดี๋ยวรอบไม่เท่ากันอีกนะครับก็นั่นแหละครับก็แนะนำนะครับถ้าใครจะทำก็คืออย่าเพิ่งหยอดกาวนะครับเอาให้มันใช้ได้ก่อนค่อยหยอดนะครับเปลี่ยนเซอร์โวใส่เซอร์โวเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็หยอดกาวเรียบร้อยนะครับน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็มาลองกันเลยเนี่ยครับโอเคเมื่อกี้ผมต่อผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนมันไม่มีแรงครับตามที่เห็นเมื่อกี้อันนี้ผมมาลองต่อผ่านเจ้าตัวเนี้ยตรงๆแล้วก็ใช้เซอร์โวคอนโทรลนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงคือมันก็ดูปกติดีนะมีแรงดีนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยไฟที่มันมาเลี้ยงตรงเนี้ยแล้วมันก็จ่ายออกมามันน่าจะไม่พอครับก็เดี๋ยวต้องลองเดินสายไฟใหม่นะครับก็คือต่อตรงออกมาจากเจ้าตัวนี้โอเคอันนี้ผมเดินสายไฟใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่ผมเดินนะครับก็คือว่าตัวสายไฟจากเซอร์โวครับมันจะมีอยู่3เส้นใช่ไหมครับมันก็จะมีบวก
เส้นหนึ่งลบเส้นหนึ่งนะครับก็ผมก็เอา2ตัวครับมามัดรวมกันนะครับแล้วก็มาบัดกีตรงเข้าที่ตัว BEC นะครับตรงเข้าไปที่บอร์ดอย่างนี้เลยนะครับส่วนเจ้าตัวสายสัญญาณนะที่ออกมาจากเซอร์โบนะครับก็คือ2เส้นนี้สีส้มตัวนี้นะครับผมก็ต่อเข้าที่ชานัล1กับชานัล3นะครับอันนี้1อันนี้3นะครับแล้วก็จะมีสายไฟอีกเส้นนึงจาก BEC นะครับก็จ่ายไฟ5โวลต์มาเลี้ยงที่รีซีเวอร์นะครับก็อันนั้นคือที่ผมเดินสายไฟใหม่นะครับก็เข้าใจว่าไฟที่ออกจากตัวนี้มันไม่พอนะครับไม่พอที่จะจ่ายให้สโวมันทำงานนะครับก็อันนี้ลองวิ่งได้แล้วนะครับมันควรจะมันวิ่งได้แล้วอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับนี่จะหน้านะครับถอยหลังนะครับถ้าหมุนรอบตัวเนี่ยนะครับอะไรไม่ให้มันปีนเอาก็นั่นแหละครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับ2วันเลยวันแรกถอดใจไปแล้วแต่ก็นะเอาลองอีกสักหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ลองทำกันดูครับโปรเจกต์เล็กๆง่ายๆไม่ยากนะครับวงจรไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็ต้นทุนไม่เท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับถ้ามีคำถามก็ใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ